ออกจากบ้านฉันไปเลยนะและต่อไปนี้เนี่ยพวกเธอกับฉันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันนี่แกจะไล่ฉันออกจากบ้านแบบนี้ไม่ได้นะนั่นน่ะสิพี่ฮันนี่ถ้าพี่ฮันนี่ไล่ฉันกับแม่ออกจากบ้านแล้วพวกฉันสองคนจะไปอยู่ที่ไหน พี่ฮันนี่พี่ฮันนี่เกียทำไมฮันนี่ใจร้ายขนาดนี้เนี่ยนี่โอรานผัวของฮันนี่เพิ่งตายไปเนี่ยไล่แม่ผัวน้องสาวจากบ้านซะละนี่ฉันก็ได้ยินมาว่าเงินประกันที่มันได้มามันเอาไปใช้คนเดียวหมดเลยนะโหคนเราอ่ะจิตใจเนาะแย่ แม่เดี๋ยวเราไปอยู่ที่อื่นกันก็ได้จ้ะฉันกับแม่โดนไล่ออกจากบ้านมาจ้ะพวกฉันสองคนก็ไม่มีที่ไปเลยจ้ะนี่มันใจร้ายฉันน่ะรักเหมือนลูกมันตลอดทำไมถึงนิสัยแย่แบบนั้นน่ะจริงๆแล้วบ้านหลังนั้นก็เป็นของโอรานลูกของป้าไม่หรอมันก็ใช่แต่ฮันนี่มันเอาไปหมดเลยรวมกับทางบ้านด้วยเงินประกันนะมันก็ไม่แบ่งให้ฉันกับแดนเลยแล้วมันก็ยังไล่ฉันเหมือนหมูเหมือนหมาอีกตอนนี้เราสองคนลำบากมากเลยจ้ะถ้าพี่โอรายังอยู่นะจ๊ะคงไม่ปล่อยให้เราสองคนต้องลำบากแบบนี้หรอกจ้ะนางฮันนี่นี่มันสารเลวจริงๆถ้าเป็นสะใภ้ฉันนะฉันเอาเรื่องมันแน่แม่ฉันก็เป็นคนดีอะจ้ะไม่อยากจะมีปัญหากับใครจะมานั่งบีบน้ำตาพูดเรื่องไม่จริงไปถึงเมื่อไหร่กันนี่ฮันนี่แกนี่มันไร้หัวใจนะไม่มีเมตตาเลยเหรอพอโอรานเขาเสียไปเนี่ยแกก็ไล่แม่ผัวแบบนี้เลยเหรอทำไมฉันจะไล่ไม่ได้ทำไมไม่พูดความจริงไปล่ะถ้าบ้านหลังนั้นมันไม่ใช่บ้านของฉันฉันจะกล้าไล่ได้ยังไงบ้านของแกเหรอแต่ที่ฉันจำได้อ่ะบ้านหลังเนี้ยมันเป็นของโอรานก่อนที่จะแต่งงานกับแกนะฉันถึงบอกไงว่าให้พูดความจริงจะใส่ร้ายฉันอยู่ทำไมเอามาเอามานี่นะนี่แกมีสิทธิ์อะไรมาทำกุ้งสาวฉันแบบนี้ฮะนี่มันอะไรกันเนี่ยเสียงดังโวยวายอะไรกันแล้วทำไมต้องทะเลาะกันทุกวันด้วยเนี่ยพี่โอก็น้องสาวของพี่อ่ะเข้ามาขโมยของในห้องของฉันรอบก่อนเข้ามาขโมยเงินฉันไม่ถือสาเพราะว่ามันไม่กี่บาทแต่รอบนี้เนี่ยขโมยทองของฉันแกอย่ามาใส่ร้ายลูกสาวฉันนะนี่โอรานอย่าไปเชื่อมันนะล่ะมันโกหกแม่หลักฐานคาตาขนาดนี้ยังหาว่าหนูโกหกอีกเหรอแม่ครับแม่เองก็พอสักทีนะครับเข้าข้างน้องอะไรนักหนาเนี่ยทำไมไม่สั่งสอนมันบ้างแนนแกก็เหมือนกันหัดทำตัวเป็นขโมยแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะพี่อ่ะเข้าข้างแต่เมียพี่ฉันกับแม่ไม่ใช่คนในครอบครัวพี่หรือไงก็นั่นน่ะสิคนนอกอ่ะมันก็คือเมียแกพอได้แล้วครับผมว่าแยกย้ายไปได้แล้วไปสิครับไปเลยทั้งสองคนอ่ะพอผมพาคุณมาอยู่ที่นี่คุณก็เลยต้องเจอแต่ปัญหาพี่ไม่ต้องขอโทษหรอกคนที่ต้องพูดคำว่าขอโทษอ่ะควรจะเป็นน้องกับแม่พี่มากกว่าถือว่าผมขอเถอะถ้าคุณจะด่าจะว่ายังไงอ่ะคุณก็มาลงที่ผมก็ได้พี่ก็เป็นแบบนี้ทุกทีอ่ะตามใจน้องกับแม่มากเกินไปแล้วนะผมเองก็พยายามพูดกับพวกเขาแล้วแต่พวกเขาไม่ฟังผมเลยอ่ะ
ผมก็ขอแค่ให้คุณเข้าใจผมหน่อยอ่ะพี่โอพี่ต้องเด็ดขาดกับเรื่องนี้มากกว่านี้นะนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่น้องกับแม่พี่สร้างปัญหาแล้วมันก็ไม่ใช่มีปัญหาแค่นี้ด้วยถ้าพี่เป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็จะคิดไม่ได้สักทีแล้วฉันก็ต้องเอาเงินส่วนตัวมาคอยแก้ปัญหาให้ทุกครั้งอ่ะเข้าใจว่าคุณเองก็อดทนแล้วก็พยายามช่วยเหลือมาตลอดผมเองก็จะพยายามทำให้ปัญหามันน้อยที่สุดนะที่ฉันยอมทนทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะพี่นะฉันรักพี่นะเลยต้องทนผมเองก็รักคุณเหมือนกันคุณเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดเลยนะอะไรนะนี่พี่โอจะให้ฉันช่วยเอาเงิน1ล้านบาทช่วยไปใช้หนี้ให้แม่ของพี่เหรอใช่จ้ะผมเองก็เพิ่งรู้ว่าแม่เป็นหนี้เยอะขนาดนี้เนี่ยก็ตอนเจ้าหนี้เขามาทวงถึงที่บ้านนี่แหละแล้วแม่เขาไปทำอะไรอ่ะทำไมถึงเป็นหนี้เยอะขนาดนั้นน่ะผมลองถามเจ้าหนี้เข้ามาแล้วแม่ผมเขาติดการพนันน่ะถึงว่าล่ะให้เงินไปเท่าไหร่ก็ไม่พอฮันนี่ถือว่าผมขอร้องคุณเป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันนะคุณช่วยผมหน่อยเถอะคนพวกนี้อันตรายจริงๆถ้าเกิดไม่ใช้หนี้เนี่ยเขาอาจจะมาทำร้ายแม่กับน้องผมถึงชีวิตเลยก็ได้นะพี่โอเอาจริงๆฉันก็ไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมาให้อ่ะที่ผ่านมาฉันก็ช่วยบ้านพี่ช่วยครอบครัวพี่มาตั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้เงินที่ฉันมีอยู่เนี่ยฉันก็กะว่าจะเก็บไว้เพื่อซื้อบ้านฉันจะได้ออกไปจากบ้านหลังนี้สักทีฮันนี่ผมยกบ้านหลังนี้ให้คุณผมขอแค่ล้านเดียวแล้วผมจะเซ็นยกบ้านหลังนี้ให้คุณทันทีเลยพี่โอทำไมไม่เอาบ้านหลังนี้ไปให้คนอื่นอ่ะอาจจะได้มากกว่าล้านนึงก็ได้นะผมยังอยากอยู่ที่นี่ต่อน่ะผมผูกพันกับที่นี่ถ้าเอาไปให้คนอื่นน่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะมีเงินไปไถ่คืนเมื่อไหร่หรืออาจจะไม่มีคืนเลยก็ได้ถือว่าผมขอร้องคุณเป็นครั้งสุดท้ายนะฮันนี่ช่วยผมหน่อยนะฉันไม่คิดว่านั่นจะเป็นคำขอครั้งสุดท้ายของเขาจริงๆสุดท้ายฉันก็ต้องยอมแลกเงิน1ล้านบาทเพื่อแลกกับบ้านหลังนี้ตอนนั้นคนที่สร้างปัญหาเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำแหมนี่โกหกเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะนั่นน่ะดินี่จริงไม่จริงนี่แย้งได้นะที่ฉันทนมาตลอดก็มีอยู่เหตุผลเดียวก็คือสามีของฉันแต่พวกเธอเนี่ยก็สร้างปัญหาไม่หยุดและไม่เคยคิดที่จะช่วยกันแก้ปัญหาเลยแล้วที่บอกว่าฮันนี่เอาเงินประกันไปล่ะนั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มันไม่จริงฉันจะบอกอะไรให้นะความจริงแล้วเนี่ยพี่โอเขาเครียดเรื่องแม่กับน้องเขามากและนี่ก็เป็นเหตุผลนึงที่ทำให้เขาจากไปพี่โอเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะช่วงนี้พี่ดูเครียดๆนะพี่คิดเรื่องแม่กับน้องอยู่นะสองคนนั้นน่ะสร้างปัญหาไม่หยุดเลยอีกแล้วเหรอนี่อย่าบอกว่าเอาเงินไปตั้งล้านหนึ่งแล้วยังคิดไม่ได้อีกนะเมื่อกี้ก็มีเจ้าหนี้มาทวงหนี้ของแม่แล้วก็ที่ร้านชำเขาก็มาบอกว่าแนนไปขโมยของตอนเนี้ยผมก็เคลียร์ให้หมดละอีกแล้วเหรอเนี่ยนี่ฉันแค่ฟังแค่นี้ฉันก็เหนื่อยใจแล้ว
พี่โอมีอะไรก็บอกฉันได้นะฉันยังพอช่วยเหลือได้คุณนะผมไม่อยากเอาปัญหาไปให้คุณอีกแล้วล่ะคุณก็ช่วยผมมาเยอะแล้วฉันว่าวิธีการแก้ปัญหาก็คือพวกเราต้องเลิกแก้ปัญหาให้พวกเขาสักทีไม่อย่างนั้นเขาก็คิดไม่ได้แล้วก็ยังทำอีกเพราะว่ารู้ว่าพี่คอยช่วยเหลือเขาแบบนี้ไงจ้ะเอาเป็นว่าผมขอพักเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะขอตัวไปนอนก่อนแล้วกันปวดหัวมากพี่โอค่าประกันเดือนนี้เนี่ยฉันจ่ายให้เรียบร้อยแล้วนะจ้ะจ่ายนะผมเหมือนเป็นเพื่อนของฉันรายการค่าใช้จ่ายงานพี่โอมาแล้วนะคะเรามานับซองกันดีกว่าค่ะนับอะไรล่ะแม่แกะซองใช้หมดแล้วอะไรนะแม่หนูบอกว่าให้เก็บไว้ไงจะต้องมาจ่ายค่างานของพี่โออ่ะแกก็จัดการไปสิเงินฉันไม่มีแล้วฉันเอาใช้จนหมดแล้วแม่ทำแบบนี้ได้ยังไงอะแล้วฉันจะเอาที่ไหนไปจ่ายเขาล่ะแกก็จัดการไปเองสิแล้วเงินประกันที่โอรานทำไว้แกก็ได้คนเดียวไม่ใช่หรอแกล่ะสมควรที่จะมาแบ่งให้ฉันกับไอ้แนมันบ้างใช่พี่ก็ได้หลายล้านเลยไม่ใช่หรอพี่โอนี่ก็จริงเลยนะให้แต่เมียแต่แม่กับน้องกับไม่ให้ฉันจะบอกอะไรให้นะจริงๆแล้วพี่โอรานเขาตั้งใจจะทำให้แม่กับแนนด้วยแต่เขาเงินหมดเพราะว่าแม่เอาเงินไปเล่นการพนันแล้วแนนก็ไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้วทำไมแกยังมีประกันอยู่ล่ะประกันนั้นฉันเป็นคนจ่ายเองแล้วฉันก็จะไม่แบ่งใครด้วยในเมื่อแม่ก็เอาเงินในซองไปหมดแล้วไงไม่ได้แกต้องแบ่งฉันถ้าแกไม่แบ่งฉันนะแกก็ออกจากบ้านหลังนี้ไปเลยใช่ออกไปเลยฉันน่ะไม่ให้พี่อยู่แล้วนี่พูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าคิดจะไล่ฉันเหรอรู้หรือเปล่าว่าที่ผ่านมาฉันต้องคอยตามแก้ปัญหาให้พวกเธอตั้งเท่าไหร่นี่คิดจะทวงบุญคุณเหรอฮะตอนเนี้ยนะแกกับฉันก็ไม่เป็นอะไรกันแล้วนี่โอรามันก็จากไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นแกก็ต้องออกจากบ้านหลังนี้ไปเลยคนที่จะต้องออกจากบ้านหลังนี้ไปก็คือพวกเธอเพราะว่าบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านของฉันไม่จริงเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นชื่อของโอรานก่อนที่โอรานจะมาแต่งงานกับแกเพราะฉันนั้นนะมันต้องกลายเป็นสมบัติของฉันเพราะฉันเป็นแม่มันงั้นก็ดูให้เต็มตาเลยนี่เป็นโฉนดของบ้านหลังนี้พี่โอเขาเอาบ้านหลังนี้เนี่ยมาแลกกับเงิน1ล้านบาทเพื่อเอาไปใช้หนี้ให้แม่คิดดูสิว่าฉันใจดีแค่ไหนถ้าเป็นคนอื่นนะเขาไล่พวกเธอออกจากบ้านหลังนี้ไปตั้งนานแล้วแม่เอาไงดีอ่ะท่าน
นี่เย็นๆนะค่อยพูดค่อยจากันลูกนะฉันไม่คุยกับพวกเธอหรอกที่ผ่านมาฉันเหนื่อยมามากแล้วฉันให้เวลาเก็บของถึงวันพรุ่งนี้แล้วออกไปซะถ้าวันนั้นพวกเธอไม่เอ่ยปากไล่ฉันออกจากบ้านฉันก็อาจจะยังมีเมตตาให้พวกเธออยู่บ้านเดียวกับฉันแต่พวกเธอก็ยังคิดไม่ได้แถมยังจะมาใส่ร้ายฉันเสียหายๆแบบนี้อีกนี่สรุปตกลงคนที่ใจร้ายเนี่ยไม่ใช่ฮันนี่แต่เป็นคุณป้ากับลูกสาวคุณป้าสินะครับสงสารฮันนี่เลยที่มาเจอครอบครัวผัวแบบเนี้ยนั่งนิ่งอยู่ทำไมอ่ะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอฮันนี่ฉันก็เคยเป็นแม่สามีเธอนะแล้วเธอจะให้พวกฉันไปตัวป่าแบบนี้หรอฉันไม่มีอะไรจะให้ละฉันให้ไปหมดทุกอย่างแล้วแล้วที่ผ่านมาฉันก็เห็นทุกคนเป็นคนในครอบครัวมาตลอดแต่พวกเธอเนี่ยก็คอยแต่จะเอาเปรียบฉันแต่ตอนเนี้ยฉันกับแม่ลำบากจริงๆนะพี่ก็น่าจะเห็นใจฉันกับแม่บ้างอ่ะฉันจะเอาที่ไหนแบ่งเงินซองงานพี่โอเนี่ยพวกเธอก็ไปใช้ส่วนตัวกันหมดแล้วไงส่วนเงินประกันที่ฉันได้มาเนี่ยฉันก็ไปจ่ายงานของพี่โอหมดละถ้าฉันใจดำอย่างที่พวกเธอว่าจริงๆฉันก็คงไล่พวกเธอออกจากบ้านตั้งแต่วันที่พี่โอจากไปละแต่ฉันก็ยังให้โอกาสคิดว่าพวกเธอจะปรับปรุงตัวได้แต่ก็ไม่เลยแหมยังมาตีหน้าซื่อใส่ร้ายเขาอีกนะเนี่ยฮันนี่ฉันขอโทษในที่เข้าใจเธอผิดอ่ะฉันก็ขอโทษเธอด้วยนะฮันนี่แล้วเธอสองคนเนี่ยไม่คิดจะขอโทษเขาสักหน่อยหรอไม่ต้องขอโทษหรอกถึงขอโทษไปฉันก็ไม่รับฉันขอแค่ว่าต่อจากนี้เนี่ยขอไม่เจอคนพวกนี้อีกก็แล้วกันและจงจำไว้นะอย่าเอาเรื่องของฉันไปพูดเสียๆหายๆที่ไหนอีกถ้าฉันรู้แล้วก็ฉันไม่เอาไว้แน่ฉันจะไม่ทนละยะช่วยฉันก่อนสิไม่ฉันไม่ช่วยคนแบบพวกแกหรอกจ้ะยะแม่เราสองคนต้องกลับไปอยู่วัดกันแล้วแหละทำตัวเองแท้ๆ